คัญที่สุดในการเตรียมพร้อมในการประกวดครั้งนี้จุ๊บแจงคิดว่าคือการออกกำลังกายค่ะค่ะทุกครั้งนะคะที่แจงได้ออกกำลังกายนะคะแจงก็จะวิ่งเป็นเวลา30นาทีนะคะเช้าแล้วก็เย็นนะคะค่ะแจงก็จะมาปั่นจักรยานต่อนะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะจุ๊บแจงเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะรักธรรมชาติชอบการท่องเที่ยวชอบทานอาหารพื้นเมืองตามภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วนะคะจังก็จะเดินช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้านะคะเพื่อที่จะหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงผิวหน้าและผิวกายของแจงเองแล้วเวลาว่างอีกอย่างหนึ่งของจุ๊บแจงเลยก็คือจุ๊บแจงนะคะจะดูคลิปการแต่งหน้าบน YouTube นะคะเพื่อที่จะมาปรับใช้กับการแต่งหน้าของตัวเองด้วยค่ะอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมของจุ๊บแจงก็คือการฝึกแต่งหน้าด้วยตัวเองค่ะแม้กระทั่งเล็บที่เป็นส่วนเล็กๆจุ๊บแจงก็อยากให้ความสำคัญดูแลให้มันสวยงามอยู่สม่ำเสมอเป็นไงบ้างคะเล็บของจุ๊บแจงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมเอ่ยค่ะสำหรับจุ๊บแจงนะคะจุ๊บแจงมีพี่ปลาปรภัสสรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014เป็นไอดอลค่ะเพราะว่าพี่ปรามีทั้งความสวยและความสง่างามอยู่ในตัวชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บแจงจินทิตาวิไลลักษณ์มิสแกรนด์น่าน2018ค่ะสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในครั้งนี้นะคะจุ๊บแจงก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะคะพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกๆด้านฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้จุ๊บแจงด้วยและฝากคนไทยทั้งประเทศนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้มิสแกรนด์น่านคนนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ